ปลาท่องโก3รสปลาท่องโกทูโทนกินตอนร้อนๆตัวแป้งจะกรอบนอกนุ่มในสูตรนี้ทำง่ายไม่ใส่แอมโมเนียไม่ต้องนวดแป้งมาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มที่รสแรกรสวานิลาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์130กรัมหรือ1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย6กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวเข้าด้วยกันใส่ยีสต์เศษ3ส่วน4ช้อนชายีสต์จำเป็นต้องใช้นะคะเขาจะช่วยให้แป้งขึ้นฟูตอนทอดคนผสมส่วนผสมให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางไว้ใส่น้ำลงไป100 ml อันนี้ป้าใช้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องนะแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาคนให้เข้ากันคนจนกระทั่งแป้งรวมตัวเป็นก้อนและไม่มีผงแป้งหลงเหลืออยู่เราจะได้แป้งที่ดูเละๆแฉะๆแบบนี้ออกมาใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มเลยนะคะจากนั้นคนจนกระทั่งตัวน้ำมันพืชทั้งหมดซึมเข้าไปในแป้งหลังคนจะต้องไม่มีน้ำมันพืชกองอยู่ที่ก้นชามแต่ผิวของแป้งอาจจะดูมันๆได้เป็นเรื่องปกติตัวแป้งจะดูเหนียวๆหนึบๆแบบนี้เลยนะทาชามที่จะใช้พักแป้งด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วเทแป้งที่ผสมไว้ลงไปหาอะไรคลุมพักทิ้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา 45-60 นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูถ้าใครจะทำแป้งใบเตยขั้นตอนการทำแป้งใบเตยทำทุกอย่างเหมือนกับแป้งวานิลานะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำใบเตยวิธีการทำก็คือใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์130กรัมหรือ1ถ้วยตวงผสมกับน้ำตาลทราย6กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนผสมให้กระจายตัวเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ยีสต์ใส่3ส่วน4ช้อนชาคนให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางไว้จากนั้นค่ะใส่น้ำใบเตยลงไป100 ml น้ำใบเตยเนี่ยป้าใช้ใบเตย8ใบปั่นกับน้ำ120 ml จากนั้นกรองแล้วก็ตวงมาใช้งานคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกระทั่งไม่มีผงแป้งหลงเหลืออยู่ด้านในชามผสมใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมคนจนกระทั่งน้ำมันทั้งหมดซึมเข้าไปในแป้งเหมือนเดิมนะคะหลังคนจะต้องไม่มีน้ำมันพืชกองอยู่ที่ก้นชามตัวแป้งอาจจะดูเหมือนมีน้ำมันเคลือบอยู่เล็กน้อยได้นำชามที่จะใช้พักแป้งมาทาน้ำมันพืชบางๆให้ทั่วเทแป้งที่เตรียมไว้ลงไปคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้นอกตู้เย็น 45-60 นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูแป้งใบเตยนี่สีธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะป้าไม่ได้ผสมสีผสมอาหารเลยนะถัดมาดูวิธีการทำแป้งโกโก้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมหรือ1ถ้วยตวงแล้วตักออกครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ผงโกโก้ลงไป5กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย10กรัมหรือ2ช้อนชาครึ่งเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันใส่ยีสต์เศษ3ส่วน4ช้อนชาคนให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางไว้เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใส่น้ำ100 ml คนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งไม่มีผงแป้งหลงเหลืออยู่ด้านในชามผสมเทน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมลงไปคนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำมันทั้งหมดซึมเข้าไปในแป้งทาชามที่จะใช้พักแป้งด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วเทแป้งที่ผสมไว้ลงไปจากนั้นคลุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา 45-60 นาทีแป้งแต่ละสีหลังพักเขาก็จะขึ้นฟูประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะแป้งสีอะไรก็ตามให้เรานำแป้งสาลีอเนกประสงค์โรยลงไปบนพื้นจากนั้นนำแป้งที่พักไว้เทลงไปโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ทับด้านบนดึงตบแป้งให้ยืดออกถ้าแป้งมันติดมือก็โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มนะคะตัดแบ่งแป้งมาปริมาณตามที่ต้องการใช้งานแป้งส่วนที่ยังไม่ใช้งานให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลาฟังตรงนี้ก่อนนะคะแป้งสูตรนี้มียีสต์เป็นส่วนผสมดังนั้นถ้าตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นนานๆเนี่ยแป้งเขาจะฟูขึ้นเรื่อยๆใครที่จะใช้เวลาในการทำนานแนะนำว่าให้เอาแป้งส่วนที่ยังไม่ใช้งานเก็บใส่ถุงหรือเก็บใส่กล่องแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเมื่อไหร่จะใช้งานค่อยทยอยหยิบออกมาแต่ถ้าใครจะทอดให้หมดภายใน1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งไม่ต้องแช่เย็นก็ได้
ัวแป้งที่แบ่งออกมาถ้ามันหนาเกินไปเราสามารถตบๆดึงๆเพื่อยืดเขาออกได้นะคะจากนั้นจัดการตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการตัวแป้งจะตัดให้มีความกว้างแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าอยากได้ปาท่องโกตัวเล็กหรือตัวใหญ่อย่าตบแป้งให้แบนมากนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทอดแล้วมันจะดูไม่สวยมันจะดูแบนเกินไปใช้ตะเกียบแตะน้ำมาจิ้มที่ตรงกลางก้อนแป้งน้ำจะทำหน้าที่เสมือนกาวจับแป้ง2ชิ้นวางประกบกันจะใช้แป้งสีเดียวกันประกบกันหรือจะแปะสลับสีแบบนี้ก็ได้สำหรับการทอดให้นำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนใช้ไฟกลางนำแป้งที่เราประกบกันไว้มากดตรงกลางย้ำกดเฉพาะตรงกลางนะคะแล้วดึงให้ยืดออกจากนั้นหย่อนลงไปในน้ำมันเมื่อโดนน้ำมันแป้งเขาจะค่อยๆฟูขึ้นทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งสุกดีทั่วทั้งชิ้นใครอยากได้กรอบมากๆก็สามารถทอดจนกระทั่งแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้นะคะมันก็จะกรอบดีแต่ว่าสีมันจะไม่ค่อยสวยเมื่อแป้งด้านที่อยู่ในน้ำมันสุกดีแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งสุกทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นพักผึ่งบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันแนะนำให้กินตอนร้อนๆนะคะอร่อยมากจริงๆอยากให้ลองทำชิมดูนะคะป้าว่ามันอร่อยแล้วก็แปลกใหม่ดีด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบปลาท่องโกวานิลา1สูตร10บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบปลาท่องโกใบเตย1สูตร10บาท50สตางค์เช่นเดียวกันต้นทุนวัตถุดิบปลาท่องโกโกโก้ต้นทุนจะอยู่ที่10บาทกับ71สตางค์ต่อสูตรอันนี้ป้าคิดเป็นต้นทุนต่อสูตรให้นะคะใครทำได้กี่ชิ้นก็จับหารด้วยจำนวนชิ้นที่ได้นะที่ไม่ได้คิดให้เป็นต้นทุนต่อชิ้นเนื่องจากว่าแต่ละคนตัดขนาดชิ้นไม่เท่ากันแน่นอนค่ะตัวป้าเองตัดแต่ละครั้งยังไม่เท่ากันเลยเหมือนเดิมค่ะต้นทุนที่คิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันที่ใช้ทอดค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นนะจ๊ะอันนี้แถมให้เผื่อใครเผลอตัวดึงแป้งยืดเยอะเกินไปจนกระทั่งแป้งบางเกินจำเป็นให้เราทำการพับแป้งทบกันแบบนี้เลยนะคะแล้วค่อยดึงตบๆยืดใหม่ได้ถ้าแป้งติดมือให้โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มนะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า